สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Fitech For นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิวนะครับจากการใช้อนาโบลิกเอนโดเจนิกสเตียรอยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้กลุ่มยาที่เราเลือกมาใช้กันเพื่อพอกกายเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าแยกเป็นกลุ่มนะครับก็จะได้เป็น3กลุ่มหลักๆลองไล่ดูนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนสุดท้ายนะจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยมาจากอนุพันธ์ฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ยังมีเรื่องของ DHT นะครับคือไดไฮโดเทสโทสเตอโรนถึงไม่เป็น DHT ลูกพี่เขาก็ยังเป็นแอนโดเจนิกอยู่ดีนะครับก็คือแอนโดเจนิกนี่แหละคือตัวสำคัญเลยมันคือการแสดงลักษณะเด่นเพศชายครับแล้วลักษณะเด่นเพศชายคืออะไรล่ะนะครับก็มีทั้งเรื่องทำให้คุณกล้ามใหญ่ได้มากขึ้นเพราะคุณใช้ฮอร์โมนพวกนี้นี่ทั้งกินทั้งปักนะครับแล้วก็หัวล้านก็ใช่ผมร่วงก็ใช่การที่มีหนวดมีเข่ามากขึ้นนี่ก็ใช่ทั้งหมดนะครับล้วนเป็นลักษณะเด่นเพศชายนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบนะครับคุณต้องได้รับมันเมื่อคุณเลือกที่จะใช้มันนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของสิวเนี่ยครับยังไงก็เป็นแล้วแต่คนโดยเฉพาะเมืองร้อนด้วยนะครับเป็นสิวง่ายกว่าเดิมอีกนะครับพอเราเป็นสิวง่ายๆเนี่ยครับทำให้สังเกตดูนะพอเราใช้มันจะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเรามันเมืองร้อนนะครับเพราะเหงื่อออกเยอะนะครับก็เลยเป็นสิวง่ายนะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหาโรคแตกของกลุ่มคนใช้สเตียรอยด์เลยนะครับหรือว่า AS นะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปสรรหานะครับว่าใช้ตัวไหนแล้วจะไม่เป็นทำไมคนนั้นเป็นตัวนี้ไม่เป็นไม่ต้องไปมองคนอื่นครับแหกตาดูตัวเองครับถ้าตัวเองเป็นก็คือเป็นครับสิวเนี่ยคุณหลบหลีกมันไม่ได้แต่คุณลดมันได้นะครับอย่างตัวอย่างเลยถ้าคุณดูจากหลังเขาเนี่ยที่จริงมีสิวนะอ่ะอีกคนนึงเนี่ยเห็นไหมเป็นสิวเห็นไหมดังนั้นเนี่ยยังไงก็เป็นครับอยู่ที่ว่ามันจะเห็นชัดขนาดไหนจะเป็นเยอะขนาดไหนแต่บางคนมันเยอะจนแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนหนังคางคกอ่ะนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตอบสนองต่อยากลุ่มพวกเนี้ยสูงมากครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นผลด้านลบที่เราจะต้องได้รับนะครับคราวนี้มาดูวิธีการบรรเทาครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับวิธีการของผมอ่ะก็ไม่ได้ 100% นะครับแต่ว่าแค่ช่วยลดครับซ้อมเสร็จนะครับอาบน้ำทันทีสาเหตุเลยบ้านเรามันเมืองร้อนเหงื่อออกง่ายต่อให้คุณอยู่ในยิมพวกเบาะต่างๆที่คุณใช้ร่วมกันล้วนมีแบคทีเรียหมดครับมันของใช้ร่วมกันยังไงผมก็แนะนำนะครับออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำทันทีนะครับช่วยลดได้นะครับหลังนะครับถ้ามันขัดไม่ถึงก็ไปหาไม้หาอะไรมาขัดให้มันสะอาดนะครับส่วนใหญ่เห็นไหมสังเกตดูจะเป็นสิวที่หลังกันก็เยอะนะครับแล้วก็ที่หน้าอกก็เยอะสังเกตดูแล้วจะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้ในการอาบน้ำนะครับผมจะจำชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้นะครับแต่ว่ามีจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อนะครับมันจะเป็นฝาสีแดงขวดสีขาวลองหาดูนะครับตัวนั้นน่ะใช้ฟอกผิวหนังนะครับช่วยลดสิวได้ต่อมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกยาแต้มครับอันนี้เป็นกลุ่มพวกเวชภัณฑ์ละหาซื้อได้ตามร้านขายยานะครับทั่วๆไปเลยนะครับจะเป็นกลุ่มเวชภัณฑ์นะครับใช้แต้มสิวก่อนนอนบ้างอะไรบ้างลองหาดูนะครับจะเป็นกล่องสีม่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะพอดีผมไม่สามารถเอารูปผลิตภัณฑ์เขาขึ้นได้นะนะครับต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นพวกสบู่ต่างๆนะครับที่ใช้นะครับในกลุ่มเนี่ยครับที่ช่วยในการลดสิวนะครับก็ช่วยได้ต่อมาครับจะมีรูปแบบพวกยากินแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับคือพวกยากินเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกแอคโนตินนะครับลองดูชื่อตัวยาก็ได้นะครับเขาจะมีชื่อการค้าเยอะคือถ้าคุณไปศึกษาโปรไฟล์นะครับเงื่อนไขของเขาดีๆคือมันมีผลต่อตับค่อนข้างสูงคือมันใช้บ่อยไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช้ได้ยิ่งดีครับนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องสิวก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับที่ว่าใช้พวกเวชภัณฑ์ในการลดต่อมานะครับความสม่ำเสมอในการปักหรือว่าการกินของพวกนี้คุณสังเกตฮาร์ฟไลฟ์ครับเวลาคุณใช้ของพวกเนี้ยเขามีเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปอ่านโปรไฟล์ของยาแต่ละตัวนะครับหรือว่าดูในหนังสือก็ได้ครับหนังสือของผมก็เขียนฮาร์ปไลท์พวกนี้ไว้ถ้าคุณปักไม่สม่ำเสมอฮาร์ปไลท์ของตัวยามันไม่เสถียรเมื่อไหร่นะครับอันนี้ทำให้ฮอร์โมนสวิงนะครับมันก็เป็นสิวได้อย่าลืมนะครับทันทีที่คุณปักหรือคุณกินของพวกนี้เข้าไปนะครับฮอร์โมนธรรมชาติของคุณจะหยุดทำงานทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยที่มันดำรงอยู่ได้ก็เพราะฮอร์โมนจากภายนอกนะครับซึ่งมันมีผลต่อชีวิตค่อนข้างสูงครับถ้ามันไม่เสถียรทั้งด้านอารมณ์สิวต่างๆแล้วสังเกตดูก็ได้ครับแล้วทำไมเวลาเราใช้ผมเราถึงร่วงง่ายขึ้นเห็นไหมคุณหลบหลีกหรือคุณหนีมันได้ไหมครับ
ยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องร่วงครับถึงตอนแรกๆยังไม่ร่วงนะครับหรือว่าเราปรับโดสไปสูงขึ้นผมก็ร่วงเรื่องนี้ผมเคยพูดไว้ในอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับแต่เรื่องสิวเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นครับอยู่ที่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยก็ลองเอาวิธีการนะครับเหล่านี้นะครับไปช่วยบรรเทานะครับจะแบบไม่ให้เป็นเลยครับผมว่ามันก็ฟังดูเหมือนหลอกเด็กครับคือถ้าแหกตาดูก็รู้แล้วชื่อมันก็บอกอยู่ Anabolic Androgenic Steroid คือการเพิ่มลักษณะเด่นเพศชายนะครับแล้วตัวยาที่ผมขึ้นให้ดูตั้งแต่แรกอ่ะคุณดูได้เลยมีทั้งอนุพันธ์ DHT นะครับหรือว่าอนุพันธ์ฮอร์โมนเพศชายนะครับถึงไม่ได้เป็นทั้ง2ตัวนี้ก็ยังมีแอนโดรเจนิกที่สูงอยู่ดีคุณจะเอาอะไรมาหลบพ้นนะวิธีเดียวนะครับที่คุณจะหลบพ้นนะครับเลิกใช้ครับนะครับเลิกใช้เลยนะครับจะได้หมดปัญหาโรคแตกตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้อย่างที่ผมบอกครับดูแลผิวพรรณให้ดีแล้วก็สุขภาพด้วยศึกษาข้อเสียเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ฝากไว้นะครับหนังสือ Fitech Force Anabolic กับ Fitech Force Steroid 2เล่มนี้เขียนต่อกันตอนนี้จัดโปรอยู่นะครับถ้าแอดมาในไลน์นะครับที่ผมขึ้นคอนแทคให้นะครับจะมีขึ้นโปรโมชั่นให้ดูอยู่นะครับแล้วก็สารบัญนะครับตอนนี้ก็จัดโปรอยู่เล่มละ 1,000 บาท2เล่มก็ 2,000 เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเล่มละ 2,000 นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ